ลุ้นหนักๆว่าคู่รักหมากคิมน่าจะมีข่าวดีภายในปีนี้แล้วละมั้งเพราะล่าสุดหมากปรินสารภาพว่าถูกหวานใจคิมเบอร์รี่กดดันเรื่องโมเมนต์ขอแต่งงานว่าให้จัดหนักใส่เต็มความโรแมนติกมากกว่าทริปเที่ยวทะเล10วันก่อนหน้านี้นะจ๊ะพออยู่ตรงนั้นน่ะอยากมากเลยบรรยากาศมันให้แล้วเขาก็บอกว่าถ้ารอบนี้ก็ยังไม่ขอใช่ไหมรอบหน้าต้องพิเศษกว่านี้รอบหน้าต้องพิเศษกว่านี้รอบหน้านี่คิดหนักแล้วไปไหนดีวะเนี่ยยากงานยากแล้วสร้างมาตรฐานไม่เยอะสูงไปบางคนก็บอกว่า8ปียังไม่แต่งอีกเหรอจริงๆเขาก็ไม่ได้คาดหวังหรอกเรานี่แหละเราเนี่ยอยากทำให้เขาเลิกกันไป2เดือนพระเอกหนุ่มนิกทองระยาก็เปิดใจเรื่องรักที่ถึงทางตันกับแฟนเก่าสาวโบเมลดาอีกครั้งโดยยอมรับว่าเป็นฝ่ายบอกเลิกถึง5ครั้งจริงตามที่โบเคยเปิดใจในรายการหนึ่งเพราะเมื่อสุดยื้อก็ต้องปล่อยให้รักที่เคยหวานกลายเป็นอดีตไปค่ะผมว่าทุกคนแหละครับเวลาเราคุยกับใครหรือว่าเวลาเรามีความรักเนี่ยทุกคนไม่มีใครอยากเลิกหรอกครับโอเคผมพูด5ครั้งครั้งแรกผมก็พยายามครั้งที่2ผมก็พยายามครั้งที่3 4 5มันถึงต้องเป็น5ครั้งหลายๆคนผมไม่ทราบนะครับแต่สำหรับผมค่อนข้างเหนื่อยเมื่อรักจบแล้วชีวิตก็ต้อง move on สาวโบเมลดาเลยขยันแจกความสดใสผ่าน IG ฉี่ยิบพร้อมคงความแก่นเซียวขี้เล่นตามสไตล์ล่าสุดที่แคปชั่นของรูปนี้ที่บอกว่าน้ำขึ้นให้รีบตักแต่ถ้าแอบรักให้รีบบอก wow. อุ๊บจะสื่อถึงใครนะสัปดาห์ก่อนขึ้นเหนือไปแอวเชียงรายกลับกรุงเทพได้มิทันไรสาวแต้วณัฐพรและแฟนหนุ่มนายประไนก็แพ็คกระเป๋า Let's go to ทะเลถึงจะเป็นทริป Family Trip เพราะครอบครัวสาวแต้วไปด้วยแต่ความหวานก็เกินต้านสวีทซะจนถูกแซวว่ายังกับรูปพรีเวดดิ้งน่ะแถมมีทั้งคุณแม่และคุณแฟนไปด้วยจะเซ็กซี่เบอร์ไหนก็ไม่มีใครว่าเนาะสายซัพพอร์ตแฟน number 1ไม่มีใครเกินที่แบร์ของนุ้งย่าเพราะพอเห็นยาย่าโพสต์ภาพพร้อมแคปชั่นประมาณว่าเป็นช่วงเวลาที่มีเรื่องต่างๆให้ต้องจัดการคนรักแฟนอย่างพี่แบร์รี่ก็รีบคอมเมนต์ทันทีว่าคนเก่งของเขา wow. สั้นๆได้ใจความอุ๊ยนี่ขนาดไม่ใช่ยาย่ายังแอบกรี๊ดแล้วนุ้งย่าจะใจฟูเบอร์ไหนกันนะรักกันมา9ปีแต่น้ำตาลที่จักขนากลับรีบเบรกยังไม่พร้อมแต่งกับแฟนหนุ่มไผ่ภาทิตแม้ฝ่ายชายอายุเฉียดเลข4แล้วแถมยังแอบสะกิดถามเรื่องแผนอนาคตอยู่บ่อยๆซึ่งน้ำตาลขอเวลาจัดการชีวิตส่วนตัวอีกนิดแต่ไม่ต้องห่วงว่าแต่งช้าจะมีลูกยากนะเพราะชีฝากไข่ไว้ให้อุ่นใจเรียบร้อยแล้วจ้าฝากไว้นะเวลานี้เพราะว่าเราอยากเก็บไข่ในอย่างของตาลเนี่ยก็จะเป็นไข่ในวัย29ต่อให้เรามีลูกตอน40ลูกเราก็จะเกิดจากไข่ที่แบบอายุแบบ29คือตอนแรกสิ่งที่เขาตกใจครอบครัวตาลตกใจคือเรามีปัญหาอะไรหรือเปล่าทำไมเราถึงแบบไปฝากไข่เรามีปัญหาเกี่ยวกับมดลูกหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าอย่างที่หลายๆคนสงสัยแต่ที่จริงเราไม่มีไข่ตาลแบบสมบูรณ์มากๆแล้วมีเยอะมากแต่เราแค่เหมือนซื้อประกันไว้ก่อนว่าเออโอเคมีแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยรัก2ปีดีขึ้นทุกวันค่ะสาวเชียร์ที่คำพรและแฟนหนุ่มบิ๊กธนพลเบญจรงคกุลเพราะนอกจากฝ่ายชายจะหวานเสมอต้นเสมอปลายละที่เพิ่มเติมคือหยอดลูกอ้อนใช้เสียงสองจนสาวเชียร์เก็บทรงไม่อยู่เลยแหละจะมีความคิดเล่นอะไรอย่างเงี้ยแบบเหมือนบางทีแบบชอบเปลี่ยนแบบว่าตัวลอลิงอะไรเงี้ยเป็นยอยักษ์อย่างเงี้ยฮัลโหลบางทีเขาก็จะไอโย่ชอบค่ะชอบเสียงเขาชอบเขา อยากแต่งไหมหรอคะก็ใช้คำว่าจริงๆก็อยากมีการลงเอยกับการมีชีวิตคู่ที่ดีอะแหละแต่ถามว่าตอนนี้อยากแต่งเลยไหมก็ยังไม่ถึงขนาดนั้น Lucky in Game and Lucky in Love ไปอีกสาวแอนชิลีที่ชนะใจกรรมการมงลงเป็น Miss Universe Thailand 2021ส่วนเรื่องของความรักก็มีหนุ่มเซมิซี่ทูพูนักกีฬารักบี้ชาวออสเตรเลียเป็นเจ้าของหัวใจที่พร้อมซัพพอร์ตสาวแอนทุกเรื่องอีกด้วย